ฎแห่งกรรมเรื่องกายทิพย์รู้กายในกายภายในจิตธรรมะโดยหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมคำว่ากายทิพย์หมายความว่าสภาพสกุลกายคือสภาวะรูปเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วดับไปแล้วก็เข้ามาถึงจิตใจเราว่านามธรรมจิตนี้มันเป็นนามธรรมมีคุณสมบัติอยู่ข้อหนึ่งคือรู้กายในกายรู้ภายในจิตจะเคลื่อนย้ายไปในทางไหนก็รู้จะคู่เหยื่อประการใดมันก็จะมี3ระยะแต่3ระยะนั้นจะบอกชัดไปในกายของตนว่าจะเคลื่อนอย่างนี้จะหยิบแก้วน้ำอย่างนี้ก็มีระเบียบไม่มีเสียงดังเพราะคนนั้นรู้นามธรรมมีสติควบคุมจิตแล้วก็เคลื่อนย้ายไปอย่างละเอียดอ่อนจะวางช้อนจานหม้อไหก็เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้เรียกว่ากายในกายรู้กายเคลื่อนย้ายจะหยิบอะไรก็หยิบหนอเคลื่อนมาช้าๆแล้วก็วางหนออย่างนี้เรียกว่ารู้ภายในความรู้ภายในตัวนี้เรียกว่ารับรู้เพราะมีสติดีมีสัมปชัญญะดีแล้วความรู้ตัวนั้นแหละเป็นการรู้ในภายในรู้เข้าใจรู้ความถูกต้องรู้กาลเทศะรู้อย่างนี้จึงเป็นการถูกต้องเรียกว่ากายทิพย์กายทิพย์นี้หมายความว่ามีรูปสภาวะจิตมีจิตสภาวะมีสติควบคุมเคลื่อนย้ายได้ในสภาวะรูปเรียกว่ากายนอกรู้ภายในบริสุทธิ์ว่าจะเคลื่อนย้ายรูปไปอย่างไรจะหยิบอะไรจะมีระเบียบมีวินัยจะต้องตั้งไว้ที่ไหนถูกต้องประการใดอย่างนี้เรียกว่ากายภายในในข้อที่3ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายรู้เข้าใจภายในคือจิตรู้แล้วเข้าใจถูกต้องแล้วเรียกว่านามธรรมเป็นกิจกรรมของจิตก็จะผ่องใสสะอาดหมดจดจะทำอะไรไม่เปรอะเปื้อนจะกล่าวอะไรออกมาก็เป็นธรรมเป็นกิจกรรมที่ถูกต้องนี่แหละที่เข้าในหลักที่ว่ากายในกายไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานคำว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่ากายภายในรู้ภายในว่าอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นบุคคลมือกลำไม่ได้เลยแยกรูปออกไปแยกนามออกไปแล้วก็รู้ว่ากายในกายภายในเป็นกายทิพย์กายทิพย์นี้มองไม่เห็นตัวอย่างนี้เรียกว่านามธรรมแสดงกิจกรรมออกมาทางรูปหน้าตาหน้าดูพิสมัยจิตใจก็เบิกบานหน้าที่ไม่เศร้าหมองใจก็จะไม่หมองเรียกว่ากายภายในมีสติดีมีสัมปชัญญะรู้ตัวด้วยเหตุผลรู้ตัวและเข้าใจในกายรู้เข้าใจในจิตรู้ความผิดความถูกรู้ชอบมันรู้อยู่อย่างนี้ในเมื่อมีความรู้เข้าใจดีเช่นนี้แล้วไหนเราจะเป็นตัวตนใครจะด่าเราจะรู้ว่าด่าอยู่ตรงไหนอะไรเป็นกายอะไรเป็นจิตมันแยกรูปแยกนามออกไปกายส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งสลายไปแล้วมีธาตุดินน้ำไฟลมสิ่งที่เป็นของเหลวก็กลายเป็นธาตุน้ำไปสิ่งที่ของแข็งก็กลายเป็นธาตุดินสิ่งที่อบอุ่นในร่างกายก็กลายเป็นธาตุไฟและความเย็นใจก็เกิดขึ้นไหวติงอยู่เสมอลมที่พัดเข้ามาเยือกเย็นอยู่ในเส้นโลมาเหล่านั้นเป็นธาตุลมก็เป็นเพียงธาตุทั้ง4ประกอบกรรมคือการกระทำดีในร่างกายนี้สังขารปรุงแต่งมันก็อยู่อย่างนี้เป็นต้นไหนล่ะมีตัวตนถ้าเราไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราก็ต้องทะเลาะกันเขาด่าว่าเราอยู่ที่ไหนหาตัวเราให้พบนี่แหละท่านจึงบอกว่าคนที่รู้ซึ้งในกายภายในแล้วเนี่ยจะไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลทั้งหลายแต่ประการใดเขาด่าว่าจะโกรธประการใดเล่าเลยความโกรธก็ไม่มีเพราะเหตุนี้ความเกลียดก็ไม่มีเพราะเหตุนี้เช่นกันความรักโดยกาเมตัณหาราคะ
ก็ไม่มีในส่วนนี้มีแต่เมตตาอยู่ในตัวตนนี่คืออธิบายสำหรับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่1เรียกว่ากายในกายหนอเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เคลื่อนย้ายดับไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนมีแต่กุศลอยู่ในจิตใจทำนองนี้เป็นต้นอันนี้เป็นกายภายในจิตเรียกว่าจิตแสดงเคลื่อนย้ายแล้วเราก็แยกออกมาได้กายเคลื่อนย้ายทั้งหมดเรียกว่ารูปสติดีคุมจิตไว้ในภายในจิตรู้ว่าเคลื่อนย้ายไปมือเท้าเหยียดแข้งเหยียดขาคู่เหยียดเคลื่อนย้ายไปด้วยความถูกต้องทุกประการแล้วความเป็นระเบียบที่เกิดขึ้นความหมองใจที่มีก็หายไปและเราก็รู้ว่านี่แหละคือนามมีธรรมะคือสติสัมปชัญญะควบคุมจิตเรียกว่านามธรรมถ้าเราแยกรูปแยกนามในด้านกายานุปัสสนาได้แล้วเราจะรู้เองว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเขาไม่มีเราจะไปโกรธเขาทำไมเล่าไปโกรธตัวตนเกลียดหนังมังสาเกลียดเหงื่อเกลียดใครใช้ไม่ได้คนประเภทนี้ยังติดอยู่ในรูปติดอยู่ในกามคุณติดอยู่ในสิ่งที่ไร้สาระเลยแยกนามรูปไม่ออกบอกไม่ได้ใช้ไม่เป็นเห็นแต่ตัวตายจะคลายทิฏฐิไม่ได้เห็นความเกิดดับในจิตไม่ได้เลยไม่รู้จริงเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติธรรมะโปรดทำความเข้าใจต้องกำหนดตั้งสติทุกอิริยาบถท่านจะซึ้งในรสพระธรรมท่านจะดื่มรสพระธรรมด้วยทางกายและทางใจหมายความว่าตัวปฏิบัติที่เรารู้ชัดเจนรู้ความเข้าใจเรื่องตัวตนสักแต่ว่ามีแขนมีขามีสภาวะรูปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจะเคลื่อนย้ายอยู่อย่างนี้มันเกิดดับอยู่วันยังค่ำเวลาหนึ่งไม่ทราบว่าดับไปกี่พันครั้งในจิตใจเราจะรู้ข้อคิดเป็นกายทิพย์ทำให้กายนี้หล่อหลอมน้ำใจเราจะเคลื่อนย้ายไปทางไหนสามารถจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ของจิตให้กายลอดช่องเล็กๆไปได้เมื่อตื่นเต้นลอดไปได้เพราะสมาธิจิตเป็นปีติเกิดขึ้นเป็นข้อที่สองจิตวันไหวตะลึงพรึงเพริดขาดสติก็มุดเข้าไปในช่องเล็กได้เป็นข้อที่สามเป็นการตื่นเต้นตื่นตัวไม่ใช่ตื่นใจใช้อำนาจแค่ปีติเท่านั้นก็สามารถที่จะทำได้แต่การที่จะรู้ซึ้งถึงด้านกายนี้รู้ยากผู้ปฏิบัติต้องกำหนดปรารภธรรมะว่าจะเดินจงกรมหรือเดินขวาย่างซ้ายย่างอะไรอย่างนี้เอาสติไว้ที่เท้าก็กลายเป็นสภาวะรูปกายแสดงเป็นภายนอกแต่จิตมีสติที่เยื้องเท้าไปว่าขวาระลึกก่อนแล้วก็ย่างหนอที่เราจะรู้ได้มีสติควบคุมจิตอย่างนี้รู้เดินจงกรมได้จังหวะดีสติดีอยู่ในจิตคล่องแคล่วดีตัวนี้เป็นตัวรู้ว่าย่างยาวหรือสั้นลงตรงไหนประการใดมีสติควบคุมได้ชัดเจนนี่เรียกว่านามธรรมเป็นจิตอยู่ภายในรู้เคลื่อนย้ายของกายภายนอกกายภายนอกกล่าวชัดเพราะกายในบอกจิตสติได้สติระลึกได้รู้ตัวอย่างนี้แล้วก็เคลื่อนย้ายไปตามตัวกำหนดตัวกำหนดนี้เป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวฝึกให้สติควบคุมจิตให้จิตนี้เดินไปด้วยดีและถูกต้องและการเดินจงกรมก็คล่องแคล่วว่องไวจะไม่เซจะไม่หนักเพราะไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลเราเขาถ้าเราแยกไม่ได้มันก็จะเกิดความโกรธกันคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเป็นต้นแต่ถ้าเรารู้ซึ้งกายภายในแล้วเราก็จะเห็นใจต่อกันว่าคนเราทั้งหลายนั้นธาตุสี่ประชุมกันรวมอธิบายเรียกว่าธาตุ18อินทรีย์22อายตนะ6ปารภอย่างนี้แล้วเราก็เกิดคุณงามความดีดื่มรสพระธรรมเพราะมีจิตใจเป็นกุศลสติก็ดีสัพพัญญาก็ดีปัญญาก็เกิดจึงรู้ว่าเรานี้ไม่มีตัวตนชื่อของเรานี้เป็นตัวสมมุติบัญญัติสมมุตินามแทนชื่อนี้ให้เขาเรียกว่าถูกต้องเราจะได้เข้าใจว่าเขาเรียกเราเท่านี้เองเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อจึงไม่มีความหมายอะไรจะชื่อดำชื่อขาว
ชื่อจนหรือว่าชื่อรวยประการใดก็เพียงให้คนอื่นได้รับรู้จะได้เรียกชื่อถูกอย่างนี้เป็นสมมุตินามแทนชื่อแต่ความดีไม่ใช่อยู่ที่ชื่อชื่อเสียงโด่งดังไม่ใช่ชื่อที่ตั้งมันอยู่ที่นามธรรมนามธรรมเป็นมิ่งขวัญของชีวิตประจำของตนของบุคคลผู้มีกายทิพย์อำนาจอันเกิดจากจิตจิตแสดงเหตุผลถ้าเรามีจิตผ่องใสใจสะอาดรู้รูปธรรมนามธรรมได้แล้วก็แยกออกไปอะไรเป็นรูปขวาย่างหนอขวาเป็นรูปซ้ายเป็นรูปเรียกว่ากายอะไรรู้ย่างไปจิตรู้และรู้พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะควบคุมไปพร้อมสติมาสัมปชาโนสว่างแล้วเข้าใจแล้วนี่เป็นรูปเคลื่อนเป็นรูปธรรมและนามธรรมนั้นได้แก่อะไรมีจิตรู้ว่าขวาย่างซ้ายย่างยาวสั้นประการใดแล้วสติไปควบคุมสติก็ดีขึ้นจิตใจก็เบิกบานคล่องแคล่วในสมาธิภาวนาแล้วเรียกว่านามธรรมเราก็แยกได้ชัดเจนเราทำได้เราก็แยกได้เองไม่ใช่ครูอาจารย์ไปสอนให้แยกเรามาแยกออกได้เรียกว่ากายทิพย์กายในกายกายนอกคือรูปกายภายในคือจิตได้แก่นามธรรมแยกรูปแยกร่างสังขารออกไปปรุงแต่งทำให้เกิดจิตปรุงแต่งขึ้นมาทำให้เกิดกิเลสเกิดราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างแล้วเราก็ขาดสติไม่มีสติสัมปชัญญะจิตหลั่งไหลไปสู่ที่ต่ำเรียกว่าถูกใจไม่เป็นการถูกต้องเป็นการผิดพลาดน่าเสียดายถ้าแยกได้แล้วเราก็จะรู้ตัวเองว่าปัจจตังรู้ตัวรู้ตนว่าในตัวเราทั้งหมดไม่มีอะไรดีเลยมีรูปกับนามขันห้าเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีอื่นใดมีแต่อารมณ์ของเราคือจิตจิตที่แสดงท่าทีเหี้ยมโหดดุร้ายประการใดมันกินอาหารกิเลสให้เป็นเหตุทำลายตัวเราตลอดรายการเพราะจิตนี้กับรูปนามนั้นมันแยกง่ายถ้าเราปฏิบัติจะรู้เองเราคู้เหยียดเหยียดแขนคู้เข้ามาดูช้าๆเราจะรู้ว่ามีสามระยะได้จังหวะจากโคนมีระเบียบรูปก็แยกออกไปนามก็ไปอีกส่วนหนึ่งเรียกว่ารูปนามขันห้าเป็นอารมณ์ในด้านกายด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตใจก็เบิกบานเราจะไม่มีตัวตนจะไม่ถือตนถือเราถือเขาแต่ประการใดมีอะไรหรือตอบออกมาทันทีว่ามีรูปกับนามจะไม่มีความโกรธจะไม่มีโทษใครมีโทษของตนก็ยอมรับกรรมไปแล้วตนก็แก้ไขกรรมของตนเองจากการกระทำนั้นเป็นต้นเหตุสมเด็จพระบรมศาสดาได้ชี้แจงแสดงมาให้ปฏิบัติทางสายเอกอย่างนี้นั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ